วัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Rest Show ที่นี่ Speed Channel True Vision นะฮะวันนี้ใช้พื้นที่ช่อง3หนองแขมครับมาถ่ายละครนะเอาละครับวันนี้คุณผู้ชมครับจะพาเจาะลึกกับเรื่องดีนะครับกับ2ช่วงของเราครับท่อลาลินี่เป็นท่อแบรนด์ที่เรียกว่ากระแสนิยมในอังกฤษรวมถึงสายรถซุปเปอร์คาร์แล้วก็รถเจ๋งๆต่างๆมากมายนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะพาเจาะลึกแน่นอนนะฮะกับคุณโจ้ลาลินี่นะครับและอีก1ช่วงเรามี Special Guest ของเราด้วยนะครับคือน้องก๊อฟประธาน Lotus Club Thailand และตอนนี้เป็นผู้จัดการศูนย์ MMS Boss นะฮะอยู่ที่พระราม4นะครับทำเกียร์เทคอาร์ตชุดแต่งต่างๆนะเดี๋ยววันนี้จะพาเจาะลึกครับพาร์ทที่เรียกว่า DMC ใส่ Lamborghini Aventador นะฮะซึ่งแค่พาร์ทนี้ก็ราคา4ล้านแล้วดูซิว่ารถเนี่ยอลังแค่ไหนจะไปดูอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวในรายการของเราเจาะลึกแน่นอนนะครับและแน่นอนว่าในช่วงสนามเทพนครมีอะไรนั้นติดตามด้วยแต่ตอนนี้ดูไฮไลท์รวมถึงสกู๊ปจากลูกค้าของรายการ Rest Zone ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณชาช่าสวัสดีคุณชาช่าสวัสดีค่ะนอกจากพิธีกรรายการของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ผันตัวนะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ผู้ผลิตรวมถึงเป็นแม่ค้านะฮะแน่นอนค่ะลาชีใช่ค่ะเราก็เคยเห็นในสกู๊ปไปแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสกู๊ปเพราะว่าคนหลายคนถามมาเยอะไม่ว่าออกรายการเราไปเนี่ยทางไลน์ทางโทรศัพท์หรือว่าทางเฟซบุ๊กนะฮะหน้าแฟนเพจเนี่ยก็เข้ามาถามเยอะว่าสนใจใช้อย่างไรใช้ยังไงทำไมถึงอยู่ในรูปแบบผงครับก็เหตุผลที่มันอยู่ในรูปแบบผงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสารสกัดที่มันจะเขาเรียกว่ามันจะเสถียรกว่าคือคงประสิทธิภาพได้ดีกว่าในรูปแบบครีมต้องบอกผู้ชมก่อนนี่คือ whitening powder booster ใช่ค่ะเป็นทำมาเป็นตระกูลเน้น whitening คืออาจจะช่วยเรื่องริ้วรอยอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเน้นๆของเขาเลยคือพวกกะฝ้าจุดด่างดำรอยหลุมสิวสมานแผลอะไรพวกนี้อันนี้ใช้ทุกวันไม่ได้แต่งหน้านะคุณผู้ชมความที่มันอยู่ในรูปแบบครีมเนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจว่าสารสกัดบางอย่างเนี่ยเวลาเราโดนอากาศเนี่ย มันทำให้ประสิทธิภาพของสารสกัดตัวนั้นน้อยลงเช่นวิตามินซีอ๋อด้อยลงแน่ๆด้อยลงคือสมมติว่าประสิทธิภาพเขามา100เราใช้ไปใช้มาโดนอากาศโดนไปโดนมาเปิดไปเปิดมาปิดไปปิดมาผ่านไป 2-3 เดือนประสิทธิภาพแทนที่เราจะได้วิตามินซีตัวนั้นเต็ม100อาจจะเหลือสัก70 60 50ไปเรื่อยๆอยากได้สารสกัดหลายๆอย่างลงไปรวมกันแต่ว่าให้คงประสิทธิภาพได้ดี คือเป็นในว่าง่ายๆคือให้มันเข้มข้นอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็คิดว่าถ้าเราเอามาทำในรูปแบบผงเนี่ยพอเราเอาไปผสมกับครีมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ช่วยเหมือนบูสต์หน้าเพิ่มประสิทธิภาพนี่พูดมาแล้วเนี่ยหลายคนถามว่าผงใช้ยังไงเราก็เปิดฝาแค่นี้คุณผู้ชมนะฮะแล้วเราก็มีจุกขวดนมนะครับที่เป็นฝาจุกขวดนมนะครับลูกค้าหลายคนเรียกจุกขวดนมนี่คุณผู้ชมก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ใช่แล้วก็เก็บไว้อย่างนี้เลยก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนจุกละทีนี้คุณช่าครับบางทีเนี่ยเขาใช้กับครีมโลชั่นต่างๆที่แบบบางคนงบน้อยใช้กับแบบครีมบำรุงหน้าธรรมดาเนี่ยใช่บางคนอันนี้มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพครีมที่ใช้ก่อนนอนหรือว่าใช้ประจำวันไหมฮะเพิ่มค่ะเพิ่มแน่นอนค่ะวันนี้ผมจะเบื้องต้นนะฮะคุณผู้ชมผมจะลองใช้กับน้ำแร่นี่ฉีดน้ำแร่แล้วเราก็บีบเวลาบีบบางคนเหยาะเหมือนน้ำปลาเราไม่ต้องเราแค่บีบตรงนี้ค่ะบีบปลายบีบปลายแค่นี้ปุ๊บเนี่ยออกแล้วออกแล้วคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะประมาณหนึ่งผสมน้ำแร่นะครับแล้วผมก็จะคนนะครับนะครับอันนี้นะฮะเบื้องต้นละลายได้เลยละลายเลยค่ะนะฮะแล้วเราก็ทาสมมุติทาคอนะมันก็ทำให้ซึมแล้วก็ทำให้ผิวกระชับใช่ใช้กับน้ำแร่ดีค่ะครับเนี่ยนะฮะละลายเลยแล้วก็สามารถซึมได้และในส่วนนี้คุณผู้ชมครับที่เราใช้เนี่ยนะฮะในการบำรุงผิวหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้หน้าของคุณเนี่ยขาวใสขึ้นภายในใช่2อาทิตย์อะไรเงี้ยจริงๆมันตอบยากแต่ว่า2อาทิตย์เนี่ยจริงๆคือมันเริ่มเห็นผลแล้วอะค่ะ
คนชอบถามว่าใช้กับอะไรได้บ้างเออใช้อะไรได้บ้างครีมเซรั่มน้ำแร่มาร์กบางคนเอาไปผสมมาร์กมาร์กหน้ามาร์กหน้ามาร์กได้ปะได้ก็เขาก็ไปผสมเขาก็ทาหน้ายี่ห้ออะไรก็ได้ได้หมดค่ะได้หมดไม่มีปัญหาใช้ได้หมดก็แล้วจะใช้มากใช้น้อยเนี่ยอยู่ที่อะไรฮะหลายคนถามเออมันประมาณ1บีบอะค่ะประมาณแบบเม็ดถั่วเม็ดถั่วเล็กๆอะค่ะแต่ถ้าหน้าผมใหญ่ผมไม่ใช้เยอะอะมันแล้วแต่ว่าเราอะใส่ลงไปประมาณเท่าไหร่คิดว่าใส่หนึ่งส่วนสามอะใส่หนึ่งส่วนสามคุณผู้ชมก็ต้องลองใช้นะฮะใช่ค่ะมาอธิบายหมดแล้วหลายคนถามว่าผลิตจากอะไรทำยังไงคือปกติคนส่วนมากจะใส่เป็นอะบูตินลงไปแต่ตอนนี้มันมีดีออกซิอะบูตินคือมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าอะบูตินทั่วไปถึง350เท่าพอมันอยู่ในรูปแบบผงความที่มันไม่เปลี่ยนสภาพมันไม่เปลี่ยนสภาพเพราะฉะนั้นพอเราผสมสดทุกครั้งเอามาทาปุ๊บดีกว่าอะบูติน350เท่าคิดเอาแล้วกัน350เท่าแล้วสั่งซื้อยังไงสั่งซื้อเหรอคะก็ไลน์มาก็ได้ค่ะที่ชาชีนะคะจะเขียนไว้ข้างล่างนะคะหรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้ที่080-566-6636ค่ะโอเคก็เป็นคอลเซ็นเตอร์นะฮะหรือว่าตอนนี้รับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะตัวแทนจำหน่ายก็มีเริ่มมีบ้างโทรมาคุยก่อนได้โทรมาสอบถามก่อนได้นะฮะก็เจ้าของยุงเนี้ยนะครับมีอะไรก็คุยเขาคุยกับเขาดีๆเขาดูเหมือนดุแต่จริงใจดีไม่เคยดุเลยค่ะดุกูตลอดอันไม่เกี่ยวอันนั้นดื้อเองคุณผู้ชมครับก็ยังไงก็ตามนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมสามารถลองใช้ได้นะฮะมีอะไรก็โทรสอบถามเบอร์และไลน์ข้างต้นนี้ได้นะฮะและทางแฟนเพจที่เสิร์ชคำว่าไลค่ะเสิร์ชคำว่าลาชีขึ้นเลย LASHIE ลาชีนะฮะก็คุณสามารถสั่งซื้อทางหน้าเพจก็ได้แล้วก็อยากจะรู้ส่วนผสมอะไรโดยละเอียดไปดูที่แฟนเพจได้เลยได้ค่ะวันนี้ขอบคุณชาด้วยขอบคุณค่ะนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปของรายการ Rest Show นะฮะจะพาไปเจาะลึกอะไรนั้นติดตามกับรายการ Rest Show ของเราครับครับอีกหนึ่งช่วงกับรายการ Rest Show นะฮะช่วงแรกของเราหลังสกู๊ปลาชีนะฮะจะมาที่นี่เป็นประจำครับกับพรหมนิมิตนะฮะวันนี้อยู่กับพี่โต้งกนกเทพสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โต้งยืนได้แล้วยืนได้แล้วนะหายแล้วขาแข็งแรงขาแข็งแรงช่วงล่างโอเคโอเคครับนะฮะไม่อันนี้ไม่ต้องรีบงรีวิวไม่ต้องฮะใช้ได้แล้วรีแพร์ด้วยอ๋อนะฮะพี่โต้งฮะวันนี้เคสในเรื่องของล้อนะครับร้านพรหมนิมิตคุณผู้ชมก็จะได้ทราบอยู่แล้วนะฮะว่าแน่นอนครับการซ่อมล้อล้อดุ้งล้อคดทำสีเปลี่ยนสีลอกโครเมียมทำโครเมียมโครเมียมทองโครเมียมเงินโครเมียมแดงโครเมียมเยอะไปหมดสารพัดเอาหมดล้อเป็นขี้กากก็ทำได้ครับนี่ถ้าเปรียบเทียบพี่โต้งเนี่ยก็เหมือนหมอศัลยกรรมเลยนะเหมือนหมอเซอร์เจอรี่ครับเซอร์เจอรี่เกี่ยวกับเรื่องของล้อเคสในวันนี้นะฮะอยู่ที่แท่นเชือดของเราคือเครื่อง CNC ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเครื่องกลึงครับหน้าแมทให้เรียบเงาแล้วก็กลับมาแบบมีผิวที่เรียกว่าสัมผัสเหมือนเดิมอย่างเช่นใช่คุณขับรถไปล้อเบียดฟุตบาทกึ่งนะฮะล้ออลอยก็จะแหว่งไปใช่แล้วก็จะเติมเนื้อแล้วเราก็พาเข้าเครื่องนี้แต่งให้เรียบร้อยอันนี้คือมันเป็นอะไรมาฮะอันนี้เด็กๆอันนี้เป็นขี้กากเป็นขี้กากครับนะฮะอันนี้เป็นกากเกลื่อนเหมือนกับแนวว่าเหมือนซิฟิลิสอะไรเงี้ยครับขั้นกลับมาโลกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกากเฉยๆอันนี้เป็นกากเฉยๆครับแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงพี่ต้นอันนี้เราก็แค่ปอกหน้าออกไปนิดเดียวกับใช้เครื่อง CNC เนี่ยกึ่งหน้าออกนิดเดียวพอละคิดว่าน่าจะไม่เกินประมาณสัก0.3 มิลก็หืมแทบจะมองไม่เห็นนะไม่ถึงบินปาดผิวๆเอาแค่นั้นเองอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้ารถผมเป็นแบบนี้แล้วเป็นรอยผมอยากจะมาแต่งหน้าให้เรียบเป็นขี้กากอะไรเงี้ยครับครับเสียเงินเท่าไหร่ครับก็ประมาณ8-900บาทฮะต่อวงก็น่าจะอยู่แล้วครับ8-900บาทต่อวงครับครับนะฮะเดี๋ยวขอดูขั้นตอนนิดนึงฮะเนี่ยครับอันนี้ปาดเสร็จยังฮะอันนี้ยังฮะอันนี้ก่อนปาดเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องลุยแล้วปาดนะฮะก็จะเป็นทับเป็นเหมือนขี้กากเต็มหน้าล้อเลยฮะเป็นลายๆไหนที่พิมพ์เห็นนี่ใช่ไหมฮะที่มันเป็นเหมือนฝ้าตรงกลางๆนั่นแหละครับอ่ะเดี๋ยวลองพี่โต้งฮะขออนุญาตลองดูว่าทำยังไงได้เลยครับนี่เราเขียนแบบเรียบร้อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูว่าจะใส่เงาไหมหัวนี่เป็นหัวเพชรนะเป็นหัวเพชรครับครับว่าความเงาเปลี่ยนไปอย่างไรนะฮะกากเลื่อนที่เรามองเห็นที่อยู่ที่ก้านเมื่อกี้หายหมดเลยฮะเดี๋ยวเราไปเช็ดแล้วก็เคลือบแลคเกอร์ต่อคุณผู้ชมครับครับพี่โต้งฮะถ้าสนใจรับบริการแบบนี้เนี่ย
ครับติดต่อไงก็ติดต่อมาที่เบอร์ร้านนะฮะ02-222-6433ครับแล้วก็026233439นะครับแต่ถ้าเกิดในเวลางานก็ได้อีกเบอร์ส่วนตัวผม0816565333ครับนะฮะก็สามารถโทรได้หมดแล้วคุณผู้ชมถ้าอยากจะเห็นกรรมวิธีการทำล้อคุณสามารถเช็คทางเว็บไซต์ของ brevjobktv.com หรือไปทาง YouTube นะครับแล้วพิมพ์คำว่าซ่อมล้อแม็กพรหมนิมิตก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วใช่ครับมีเยอะมากมีเยอะแล้วฮะมีทุกเคสมีตั้งแต่ล้อ VAP ล้อเล็กล้อโบราณทำสีกลับสีเปลี่ยนสีดัดคดดึงดุ้งหมดมีหมดเลยฮะนะฮะคุณผู้ชมมาอยู่ในซอยนี้อะไรนะฮะถนนมิตรพันธ์ฮะซอยมังกรซอยมังกรครับผมนะฮะเพราะว่าเจ้าของมังกรก็อยู่ตรงนี้อ๋อมังกือเอาพี่ต้องครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับได้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมล้อแม็กแล้วนะครับเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการเรฟโชว์ของเราครับ